นับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุรีรัมย์ยูไนเต็ด Revs your heart Yamaha สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับชวนคุณผู้ชมมาล้วงบอลไทยแบบลึกๆเป็นประจำแบบนี้ครับทุกคืนวันพุธทาง True Sport 2นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงฟุตบอลไทยในหลายแง่มุมนะครับมาพูดคุยกันวันนี้เหมือนเดิมครับอยู่กับผมฤทธิกรการะเวกและน้องแนนณัฐดาก่อสวรรค์น้องแนนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของล้วงลึกบอลไทยหลังจากที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก6เกมที่เหลือกำลังระเบิดความมันขึ้นซึ่งเชื่อว่าทุกทีมทั้ง20ทีมตอนนี้ทราบผลกันอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะหนึ่งในความน่าสนใจของการแข่งขันฟุตบอลไทยนะวันนี้มีหลากหลายตัวช่วยที่เข้ามาเพิ่มศักยภาพเข้ามาเพิ่มความสามารถทั้งในระบบทีมทั้งในเรื่องของตัวผู้เล่นให้ทีมนั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่ล้วงลึกบอลไทยจะพูดถึงเรื่องของโปรแกรมตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโปรโซนวันนี้ได้ผู้รู้มานั่งพูดมานั่งอธิบายรายละเอียดให้ได้รับทราบกันว่าโปรแกรมโปรโซนตัวนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนต้องขอต้อนรับนะคะมิสเตอร์มาร์ตินแบรนด์ค่ะผู้จัดการทั่วไปของโปรโซนสปอร์ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงโปรโซนในประเทศไทยเองนะคะคุณรัฐพลอนุภาพิมลผู้จัดการโปรโซนโปรเจกต์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่งกับเราในรายการตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Good evening Mr. Bland Good evening First time in Thailand It's not actually it's my third time in Thailand It's a pleasure to be back and a pleasure for inviting me on the show as well Thank you very muchSo I think you have watched the big match on last Sunday, Toyota League Cup final. Yeah, it was a very enjoyable experience, mm-hmm. a very enjoyable experience. I thought it was a very competitive game. I thought both teams conducted themselves really well. I was really surprised with BC Tero Sasana actually, because with the Bully Lam being top of the league, I was expecting them to dominate the game. But I thought BC were excellent, they were very competitive and fully deserved the victory. Mm.คือเรากำลังจะพูดถึงฟุตบอลไทยก็เลยถามว่าได้ชมฟุตบอลไทยไปเรียบร้อยแล้วพาไปชมเองหรือเปล่าครับใช่ครับพาไปชมครับเพราะว่าวันนั้นรู้สึกว่าทั้งคุณมาตินเองแล้วก็ทีมของโปรโซนจะไปช่วยจัดการในเรื่องของระบบโปรโซนตัวใหม่ที่เรียกว่าเป็นฟูลแมชเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันอย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนอื่นคงต้องขออนุญาตให้ไล่เรียงลำดับเริ่มตั้งแต่ว่าโปรโซนเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรดีกว่านะคะเพราะนี่ถือว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเกี่ยวกับโปรแกรมโปรโซนตัวนี้ค่ะ so how the prozone is bornHow was Prozone born? It's an interesting question. Prozone was born around the mid-1990s in the UK. It was born, if you like, at a time when English football was changing, and it was changing for the better. It was really around the time when coaches and players in the English game knew that they needed to develop. So the whole league and all the players were in a mode of change, and it's within that environment with a desire to change that...The Prozone would generally be developed as a product, and therefore it was around the mid 90s that the Prozone product was born. ครับผมก็คืออย่างที่คุณมาตินได้กล่าวไปนะครับก็คือโปรแกรมนี้เราเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี1990ค่ะก็คือเหมือนกับว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ฟุตบอลมันกำลังต้องการสิ่งใหม่ๆต้องการพัฒนาก็หลังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือเป็นการเริ่มต้นพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ So until nowYou mean the most of the team in England in English league used Prozone, right? Yes, absolutely. Yeah. We work with all 20 clubs in the English Premier League. Yeah. We work with 22 out of the 24 teams in the English League Championship. Yes.Therefore, there's not only was the product utilised in the very early days in the mid 1990s and the early 2000s when teams were in that mode of change, but obviously the concept of development continues in England. Mm-hmm. Teams are continuing to develop and using technology in order to improve the skill sets of their players. So it's a product that's still utilised very extensively in the UK. Mm-hmm. All of the managers, all of the big names, no.Prozone already. Absolutely. Yes. Okay. Yeah. The teams. I think now that the players are obviously the club's most valuable asset, mm-hmm. and clubs have a responsibility to not only develop their players but protect their players, and the data that Prozone provides allows them to do that mm-hmm. in a more efficient manner. Thank you. ก็คือทุกทีมในทั้งพรีเมียร์ลีกและในแชมเปี้ยนชิพที่ใช้โปรโซนนะครับก็แน่นอนว่า
โค้ชดังๆที่เรารู้จักเนี่ยรู้จักการใช้โปรโซนแน่นอนแน่นอนใช่ครับได้เพราะว่ามองว่านี่คือทรัพย์สินสำคัญของสโมสรนักเตะทุกคนใช่ถูกต้องครับต้องรักษาไว้แล้วใช้ให้อย่างถูกต้องถูกต้องนะครับถ้าอย่างนั้นต้องขอถามมาตินต่อว่าแล้ว what is the prozone and how many model procam prozone we generally have two core products as we would call them the first is prozone match viewerwhich is basically a product that just looks at the technical aspects of the players, so how they play in a technical sense and a tactical sense, and relates their technical data, things such as the passing performance in terms of their distribution of the ball around their field, how the team attacked, how the team defended, and links all them statistics to the video. The second core product, if you like, is what we would call Prozone 3. And that product introduces the physical aspects of the game and the positioning aspects of the game. So that is actually a product where we would track the players, and therefore we know how far players have run, how fast they have run, what their work rate was during the game, where they were positioned throughout the game. So Prozone 3 is what we would call our more extensive elite product, if you like. But Matchview and Prozone 3 would be our two core products. And then we have a range of solutions that we can deliver to clubs on the back of these two products. These would be online products. These would be products that we can deliver in live. And also to the consumer market, so delivering products through websites and mobile phones and TV broadcasters as well. So there's a large portfolio of products now that Prozone have developed over the years that we've been in existence. Very interesting. ครับก็คือขอสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับผมก็คือหลักๆของโปรโซนเราเนี่ยก็คือจะมีอยู่2 product หลักๆเลยคือเรียกว่าโปรโซนMatch Viewerกับโปรโซน3ครับคือโปรโซน Match Viewerเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่อธิบายทุกๆอย่างของสถิติทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการยิงการส่งการครอสบอลหรือทุกๆเหตุการณ์ในสนามที่นักฟุตบอลทำส่วนโปรโซน3เนี่ยก็คือจะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเรื่องของศักยภาพร่างกายคือสามารถรู้ได้เลยว่านักฟุตบอลวิ่งไปในส่วนไหนของสนามบ้างนะครับรู้ว่าเขาวิ่งไประยะทางเท่าไหร่รู้ว่าเขาสามารถยืนจ็อกกิ้งหรือแม้แต่วิ่งไปทางไหนที่จะแบบเข้าหาคู่แข่งด้วยสปีดเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับนี่คือโปรดักต์หลักๆของเราซึ่งถ้าจะมองให้เห็นภาพชัดเจนนะคะพี่โอ๊ตค่ะคือตอนนี้ค่ะทาง TrueVision เองโดย True Sport ที่ทำการถ่ายทอดสดในส่วนของฟุตบอล Toyota Thai Premier League ก็ใช้ในส่วนของ Match Viewer ใช่ไหมคะคุณรัฐพลใช่ครับค่ะก็คือใช้ในส่วนของตรงนี้เผื่อจะให้คนดูได้เห็นภาพแล้วก็ได้เข้าใจมากขึ้นว่าโปรแกรมตัวนี้เอานำมาใช้ยังไงนี่คือในส่วนของผู้ชมที่ได้รับแต่ในส่วนของสโมสรเองอย่าง Match Viewer ที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับการทำงานกับสโมสรเองเนี่ยก็คือเท่าที่มองโอเคเรามีลูกหลักๆเลยนะครับก็คือมีสโมสรใหญ่ๆที่เป็นลูกค้าของเราก็คือเท่าที่เห็นก็มีการพัฒนาที่ผมว่าไปในทางที่ดีและเขาใช้มาต่ออย่างต่อเนื่องนะครับก็คือด้วยความที่พอเป็นสโมสรใหญ่เขาก็จะมีการบริหารจัดการในเรื่องของนักฟุตบอลนะครับเขาก็จะสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการเรียกนักฟุตบอลเข้ามาเพื่อพูดคุยกันหลังเกมหรือแม้แต่การเตรียมการที่จะฝึกซ้อมในแมตช์ต่อๆไปหรือแม้แต่ในเชิงของการบริหารเขาสามารถใช้ในส่วนของข้อมูลของ Match Viewer ของเราเนี่ยในการที่จะตัดสินใจเพื่อที่จะซื้อนักฟุตบอลเข้ามาในสโมสรหรือจะมีการขายนักฟุตบอลออกไปใครสนใจควรขายในราคาประมาณไหนนะครับหรือแม้แต่เงินเดือนของนักฟุตบอลครับผมนี่เป็นส่วนนี่แค่ตัวแมชชีเวอร์เท่านั้นค่ะครับหลายคนคงจะสงสัยว่าเราเก็บข้อมูลอย่างไรในทางเทคนิค you have to collect the data to analyze how can you have your input of when you use ProZone from the camera from the people who can Yeah, absolutely. Yeah. I mean, at the moment, the all the data that's inputted into Prozone is done through a manual process. Yes. What the key to Prozone really is not actually the data input; it's the data that is supplied through the interactive coaching software. So, what we would code is something like 2,500 to 3,000 events per match, every single match we analyse. So that's every single touch of a ball that a player would have. Now, we would not just deliver 2,500
1,000 statistics to a coach because it doesn't mean anything to him. Yes. What we do is we put all them events into an interactive coaching software, either the MatchView or the Prozone 3, and we deliver that in a product that he can interact with and his players can interact with and his coaching staff can interact with, and therefore the real value for Prozone is not necessarily the data, it's actually the analysis that comes out of it. Taking a player's statistics and linking that to his specific position and job on the field of play, how what he did related to his teammates, how he performed against his opponents, how he performed against a set objective that the coach gave him, and the coach can monitor that in a very objective and accurate way, so when he feeds back to the player, he's not just feeding back his opinions and what he can remember from the game, he's feeding back to the player real real accurate stats and real facts of what happened. And so it's a really nice way for recording exactly what a player did in a game, analysing that, and then feeding that information back to the player through the coach so he can improve his performance next time he goes on the field with play. คือเกมนึงมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะซึ่งโปรโซนก็คงจะเก็บได้จากตรงนั้นแต่ว่าคุณสมบัติมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนั้นใช่ใช่ครับทุกคนครับคือมันต้องเอาไปสัมพันธ์กับตำแหน่งของผู้เล่นกับตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมสิ่งที่เขากระทำอยู่ตรงนี้มันโอเคหรือเปล่าใช่ครับมันจะไปคุยครอบแม่แบบนั้นเลยใช่ครับถูกต้องเพราะว่าโดยแน่นอนฟุตบอลคือกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราประมวลผลอะไรทุกอย่างเนี่ยคือเราไม่ได้ประมวลผลแค่บุคคลคนนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่มันจะเป็นการเหมือนก็เราต้องดูทุกอย่างไม่ได้ดูองค์ประกอบสัมผัสบอลกี่ครั้งคนเตะกี่ครั้งอันนั้นก็ธรรมดาใช่ครับแต่เราสามารถดูถึงอย่างเช่นใช่เขาสัมผัสบอลเขาส่งบอลแต่เขาส่งให้ใครนะครับหลังจากส่งให้ใครแล้วการที่ส่งให้ใครคนนั้นสามารถทำบอลไปทางไหนได้ต่ออย่างเช่นอาจจะส่งกลับหลังหรือว่าส่งขึ้นไปหรือยิงประตูได้เลยครับนี่คืออรรถประโยชน์ของโปรแกรมครับครับผมคือเป็นซอฟต์แวร์ที่มันดูภาพรวมทั้งหมดทำให้โค้ชสามารถวิเคราะห์ได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยใช่ครับครับก็คงยังมีหลายแง่มุมที่น่าสนใจโดยเฉพาะยิ่งการนำมาประยุกต์ใช้กับโปรดักชันในการถ่ายทอดสดของ True Visions ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับแขกของเราทั้งสองท่านครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับ